ดูกันนะฮะอันนี้เวลาฝึกวาดใช่ไหมวงกลมเป็นหลักวงกลมก่อนวงกลมเสร็จปุ๊บทำยังไงต่อเราก็ต้องดูว่าภาพเนี้ยเส้นของเขาเป็นยังไงเส้นรอบนอกถ้าเราดูจากนี้นะเราดูจากเส้นรอบนอกสมมติอาจารย์ดูจากเส้นรอบนอกก่อนอาจารย์จะดูเส้นแบบนี้ก่อนนะอาจารย์จะดูเส้นแบบนี้ก่อนนะพอเส้นแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้ว่าลักษณะของเขาเป็นยังไงให้เราหาเส้นหาลายแบบนี้ลองหาแบบนี้ดูก่อนนะทรงผมเป็นยังไงทรงผมเป็นยังไงเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นยังไงดูเช็คดีๆอันนี้ลองฝึกการดูแบบรอบนอกฝึกรอบนอกนะเส้นรอบนอกลองดูว่าเป็นยังไงนะครับปึ้งเข้าไปอย่างนี้นี่นะครับลองดูนะทุกคนคนไหนที่อยากจะลองฝึกแบบนี้ดูฝึกอะไรที่มันยากๆบ้างเผื่อได้เทคนิคใหม่ๆได้เทคนิคใหม่ๆบ้างนะครับอันนี้คือเรามองอะไรเรามองเส้นเอาลายที่รอบนอกมองเส้นเอาลายทั้งหมดนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราลองแบ่งอย่างนี้ดูนะอาจารย์จะลองให้ทุกคนลองสังเกตว่าการแบ่งลายเส้นตรงนี้กับตรงนี้สมมติอาจารย์จะวาดทรงผมสมมติอาจารย์วาดอย่างนี้สมมติอาจารย์ทำแบบนี้เห็นไหมทุกคนจะเห็นอะไรเห็นว่าคนที่มีทรงผมยังไงมีหน้าตาแบบไหนคออยู่ตรงไหนทุกคนจะเห็นแบบนี้เห็นไหมครับมันจะง่ายขึ้นปะมันจะง่ายขึ้นที่เหลือคือเราสามารถมาใส่ได้เลยใช่ปะมาใส่ได้เลยนะครับการใส่เวลาเราแบ่งครึ่งไหมแบ่งครึ่งวงกลมตรงเนี้ยก็คิ้วเห็นไหมเราจะแบ่งครึ่งวงกลมคิ้วพอคิ้วปุ๊บถ้าเราโค้งมาตรงนี้จะเป็นอะไรหูเห็นไหมฮะเป็นหูทีนี้เราถ้าเราได้ส่วนที่เป็นคิ้วกับหูแล้วหูเราจะได้จมูกเลยจมูกก็อยู่นี้เห็นไหมนี่คือเส้นจมูกแล้วเราจะได้เส้นปากตรงนี้เห็นไหมฮะเราได้เส้นปากอันนี้ก็เรียกว่าการขีดแบ่งในเรื่องของสัดส่วนสัดส่วนนะครับต่อไปเราก็ทำการเขียนกล้ามเนื้อเข้าไปก่อนจะเขียนกล้ามเนื้อเราก็ต้องหาส่วนที่เป็นหน้าผากอยู่ตรงไหนตรงนี้เห็นไหมหน้าผากอยู่ตรงนี้ตรงนี้เว้าเข้ามาเห็นไหมเส้นนี้ก็คือเว้าเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นจมูกอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เว้าเข้ามาตรงนี้ก็จะเว้าขึ้นตรงนี้ก็จะเว้าออกมาอย่างนี้เห็นไหมฮะเราจะได้แบบนี้อันนี้เว้าออกเห็นไหมเนี่ยเราก็ได้รูปทรงนี้เว้าเข้าเว้าออกเว้าเข้าเว้าออกอย่างเงี้ยคางกรามเห็นไหมครับนี่เราจะได้แบบนี้เลยไอ้แบบรุ่นเจนไนครับอันนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของหัวไหล่นะครับนี่ทุกคนเอ๊ะเวลาเรามองภาพให้มันเป็นมิติขึ้นสมมติเราได้โครงสร้างจมูกอันนี้เบ้าตาช่วงนี้เบ้าตาช่วงนี้เป็นสันจมูกนะตรงนี้จมูกเด้งออกมาปุ๊บเราก็ลากจากเหลี่ยมตรงนี้มาทางนี้สร้างให้มันกว้างขึ้นอย่างนี้ให้มันดูกว้างขึ้นแล้วเราก็มาเติมนี้เราก็จะได้โครงสร้างของจมูกนะครับทีนี้เราลองมาเขียนจมูกกับปากดูที่บางคนลองฝึกดูนะเขียนจมูกกับปากเพื่อจะให้มันดูแล้วสวยดูแล้วแบบว่าคนนี้ใช่วะอะไรเงี้ยนะครับปากเป็นยังไงดูนะปึ้งเข้าไปตรงนี้ลงมาเห็นไหมครับตรงนี้ระยะห่างเช็คระยะห่างดีๆปากหนาหรือปากบางเช็คลายให้เช็คลายดีๆแบบนี้นะครับอันนี้ปากข้างล่างอย่างนี้เนี่ยเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับทุกวันครับอย่างนี้เลยนี่คางนะเห็นไหมเราจะได้แบบนี้เลยเห็นไหมจมูกได้แล้วตาอยู่ตรงนี้ตาอยู่ตรงนี้นะตาตรงนี้เป็นโหนกตาเห็นไหมโหนกตาตรงนี้เป็นคิ้วเนี่ยคิ้วเห็นไหมฮะลำดับต่อไปสังเกตตรงนี้นะให้สังเกตตรงนี้เป็นหลักตีเส้นเปิบเข้าไปอยากให้เท่ากันตีเส้นเขียนมาอย่างนี้โค้งมานะครับเส้นไหนอยู่บนเส้นไหนอยู่ล่างเช็คดีๆอย่างนี้เห็นไหมครับตาดำเปลือกตาเห็นไหมคิ้วตรงนี้ดันขึ้นเห็นไหมมาจากเส้นนี้ขึ้นลงตกลงมาคิ้วติดกับดวงตาไหมติดกันนิดนึงเราก็วาดไปอย่างนี้เราจะได้คิ้วเห็นไหมครับตอนนี้เราได้โครงหน้าเห็นไหมทั้งหมดแล้วต่อไปเราเขียนอะไรทรงผมทรงเส้นผมเลยวาดเส้นผมมาเพราะเรามีโครงอยู่แล้วเราก็วาดเป็นเส้นมาได้เลยเมื่อไหร่เรามีโครงแล้วเนี่ยการวาดเส้นผมเป็นเรื่องที่ง่ายแหละอย่างเงี้ยอาจารย์จะวาดเส้นผมนี่นะครับเนี่ยครับเราก็ค่อยๆไล่เป็นเส้นผมแบบนี้เนี่ยเพราะเรามีโครงสร้างที่ถูกต้องอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะทำตามโครงสร้างที่เราทำไว้ได้เลยนั่นเองนะครับนี่ใบหูนี่ใบหูนี่กรามช่วงคอเห็นไหมครับตรงนี้กล้ามเนื้อที่คอนี่ลูกกระเดือกอันนี้เป็นอะไรกล้ามเนื้อคอนี่นะครับเห็นไหมนี่คือเราเขียนเราสามารถเขียนแบบนี้ได้เลยทุกคนนี่จักรเลยเห็นไหมนี่เนี่ยเสร็จเรียบร้อยถ้าเราวาดแบบนี้ไหมเสร็จได้เลยเรียบร้อยละนี่ต่อไปถ้าเราจะเขียนให้เขาหล่อขึ้นก็เหลือการตัดเส้น
เราก็แค่ตัดเส้นเขาแค่นั้นเองนะครับเน้นจุดสำคัญเวลาวาดจุดไหนคือจุดสำคัญบ้างเราจะเน้นเส้นสมมติว่าเส้นที่อาจารย์ทำจุดสำคัญทั้งนั้นเลยนะเนี่ยการเน้นลายต่างๆลายเยอะสายนี่อย่างนี้นี่นะครับเนี่ยคือถ้าเราทำให้มันเท่ๆหล่อๆแล้วก็วาดไปเขียนไปเน้นเส้นให้เป็นเน้นจุดให้เป็นเน้นลายให้ได้ทุกอย่างก็จบเห็นไหมครับก็จะออกแนวการ์ตูนก็ต้องรู้วิธีการแบ่งแสงเงาให้ดีตรงไหนเป็นแสงเงาตรงไหนเป็นอะไรเนี่ยเราก็แบ่งให้ดีแค่นั้นเองครับศึกษาจากภาพจริงจะดีที่สุดนะครับศึกษาจากภาพจริงๆจะดีที่สุดนะฮะเนี่ยวิธีการวาดโอเคนะ